ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะค่ะก็พูดกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของการปฏิบัติที่ต่อเนื่องวันนี้ก็เกิดปฏิหาริย์ขึ้นมาปฏิหาริย์มันมีอยู่สองอย่างปฏิหาริย์ที่มันไม่คาดคิดปกติปฏิหาริย์ก็คือไม่ได้คาดคิดนั่นแหละโยคีนะคะ8โมงเลยไม่มีใครมาเลยเหมือนกับไม่ใช่แปลกไม่โอเคมาช้ามาตรงเวลาทุกวันมาตรงเวลาทุกวันไม่ใช่ว่าอาจารย์มานั่งรอแต่โยคีมาช้ากันหมดเลยทุกคนเลยด้วยเนี่ยอีก3คนยังไม่มาเลยมันเฉื่อยขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรคะไม่สบายนึกครั้งแรกขึ้นมาเห็นเบาะว่างๆอยู่อาหารเป็นพิษกันหรือเปล่าเนี่ยเข้าห้องน้ำกันหมดหรือเปล่าถึงได้ขึ้นกันมาไม่ได้คนหายหมดขนาดนี้นะมันก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่อ่ะยังได้มีโอกาสคุยกับหลายคนส่วนใหญ่ก็ด้วยความที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยจะไม่เหมือนกับพระทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยคฤหัสถ์จะแตกต่างกับพระตรงที่ว่าฟังเรื่องของคนอื่นเยอะกว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยลึกกว่าถ้าเป็นพระเนี่ยท่านก็จะเขาก็จะเล่าไม่ละเอียดจะเป็นโยมปุ๊บเนี่ยก็จะฟังเยอะเพราะฉะนั้นปัญหาที่ได้ยินได้ฟังก็จะลึกกว่าคนอื่นแต่มันก็จะเหมือนแนวระบายคนพูดไม่ละเอียดพูดให้พระฟังพระแนะนำทำตามนะแต่ในเวลาเดียวกันพูดให้โยมฟังละเอียดเลยนะทั้งที่เรารู้ละเอียดได้ฟังมากกว่าพระแต่เราแนะนำเนี่ยกับไม่เชื่อเหมือนระบายมากกว่าเหมือนระบายความเครียดไม่ได้ต้องการแก้ไขปัญหาอะไรเท่าไหร่วัตถุประสงค์มันเปลี่ยนไปก็ได้ฟังเรื่องราวมากมายได้เจอกับอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันการที่เราเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยพระเนี่ยก็จะมีอยู่สถานะเดียวคือพระทุกคนก็ต้องให้ความเคารพอยู่แล้วเรื่องปกติแต่ด้วยความที่เราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นใครเราไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้มีหัวโขนไม่ได้มีบทบาทตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องมีสติในการดำเนินชีวิตปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่ามันขาดสติบางทีเรามีสติแต่เขาไม่มีสติมันก็ล่วงเกินกันเป็นแบบนั้นบางส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เข้ามาคุยเนี่ยก็จะประมาณว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยกลับไปที่ศูนย์รวมกลางหลักก่อนว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยต้องการความรักการยอมรับความเห็นใจเมื่อมีความทุกข์ก็ต้องการคนเห็นใจเมื่อทำอะไรดีก็ต้องการคำชมมันเป็นเรื่องปกติบางทีลึกๆอยู่มันก็แอบต้องการว่าเออเขาต้องยินดีบางทีบางคนเนี่ยมาถามอะไรเนี่ยไม่ต้องการการปฏิเสธเลยด้วยซ้ำกะให้ชมเลยอ่ะถ้าไม่ได้นี่ผิดหวังคือไม่มีใครทำร้ายเราเลยนะคะแค่เขาไม่ให้เราเราก็โกรธละเคยเจอไหมคนแบบเนี้ยก็เป็นแบบนี้ก็เลย
ต้องพูดในลักษณะของเรียกว่าตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาพื้นฐานของระดับปริญญาตรีถ้าใครไม่ผ่านไม่ได้เป็นวิชาพื้นฐานรู้จักวิชาพื้นฐานไหมรู้จักนะมันต้องผ่านไม่ใช่วิชาไอ้วิชาบังคับไม่ใช่แบบหนึ่งวิชาบังคับที่จะต้องผ่านใช่ไหมแม่ครูแต่ก็เห็นคนสมัยนี้ก็ไม่มีเหตุผลนะถึงเรียนตรรกศาสตร์มาเอาให้จบปริญญาเอกก็เหอะตรรกศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยการใช้เหตุผลความสมเหตุสมผลเขาบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้รับการยอมรับทีนี้การยอมรับมันต้องเกิดขึ้นจากความเก่งก่อนความเก่งในสายตาของเราความดีในสายตาของคนอื่นที่มันเกิดขึ้นอ่ะเราก็ต้องดูว่าในสายตาของคนอื่นมองเรายังไงก่อนเราคิดเอาเองไม่ได้เลยนะคะของพวกเนี้ยมันต้องเป็นจริงๆมัวแต่อยู่บนความคิดอย่างเดียวเนี่ยถึงต้องได้กำหนดไงว่าอันนี้มันจริงหรืออันนี้มันเท็จตอนที่เราเดินอยู่เรานั่งอยู่นี่ของจริงนะเราทำอยู่เนี่ยมันจริงนะบางอย่างมันเป็นความคิดมันยังไม่ได้แสดงออกอะไรเลยเนี่ยเราจะคิดเอาเองให้เขาชมว่าเราเก่งเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเรามีสติมันจะแยกออกไงว่าไหนคือความจริงอันไหนมันยังไม่ได้ทำอันไหนมันทำแล้วบางทีเราคิดว่าเราจะทำอย่างนั้นเราคิดว่าเราจะทำแบบนี้เราคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราพูดสารพัดเลยแต่เรายังไม่เคยลงมือทำเลยยังไม่มีใครเห็นสิ่งที่เราทำได้เลยมันมีแต่ความคิดที่มันอยู่ในหัวสมองเราแล้วเราก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเก่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการแสดงออกก็เลยถามว่ามีคุยกันศิษย์กรรมฐานเราเนี่ยแหละคุยกันทำไมทุกคนถึงมองเราเป็นอย่างนี้เราก็ลองบอกว่าลองกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองที่แสดงออกก่อนเราแสดงออกถึงความสำเร็จอะไรให้เขาเห็นบ้างไหมถ้าเราอยากให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเก่งคนเก่งมันต้องประสบความสำเร็จทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ผิดพลาดทำอะไรก็ผิดพลาดยิ่งทำอะไรผิดพลาดบ่อยๆเนี่ยพูดอะไรคนก็ไม่เชื่อแล้วนะเขายิ่งดูเราไม่มีเครดิตสายตาของเราเนี่ยเราดูคนเก่งกับสายตาของเราดูคนที่ผิดพลาดบ่อยๆเนี่ยคิดว่าสายตาเราจะเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นสายตาคนอื่นที่มองเรากลับมาดูว่าเราเป็นคนเก่งหรือเราเป็นคนผิดพลาดมันก็ไม่เหมือนกันเราบังคับคนอื่นได้ไหมที่เขาใช่มองเราแบบนู้นแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยว่าความคิดเนี่ยมันเป็นสื่อของพฤติกรรมอยู่แล้วมันเป็นเหตุของพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งการแสดงออกที่ผิดเนี่ยมันก็คือความคิดที่ผิดนั่นเองมันคิดเอาเองบางอย่างแล้วก็แสดงออกมาจากความคิดเอาเองพอเราคิดเอาเองปุ๊บเนี่ยคนอื่นเขาไม่เห็นกับเราอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นดูไม่มีความน่าเชื่อถือแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องการการยอมรับแม้กระทั่งความเก่งก็เหมือนกันความเก่งเนี่ยถ้าไม่แสดงออกก็ไม่มีใครเห็นใช่ไหมแม่ครูจะมาคิดว่าเฮ้ยฉันเก่งมาจากที่นี่แล้วอีกที่หนึ่งก็ต้องชมว่าฉันเก่งไม่ใช่เขายังไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นความเก่งเองเนี่ยมันก็ต้องแสดงออกถูกที่ถูกเวลาหรือเราเก่งเรื่องนี้แต่เราไปแสดงความเก่งเรื่องอื่นด้วยก็ไม่ได้เราเก่งเรื่องนี้ของเราอะแต่เราเหมาไปหมดเลยว่าเราเก่งทุกเรื่องบางคนเป็นอย่างนั้นนะคะบางคนเก่งอยู่เรื่องเดียวอะค่ะแต่พอไปทำอย่างอื่นก็จะเก่งไปหมดทุกเรื่องเลยรวบความเก่งไว้หมดเลยไม่ได้มันต้องเก่งเรื่องไหนมันก็ต้องโฟกัสตัวเองไปกับเรื่องนั้นคือขาดสติค่ะมันก็ทำให้เกิดการไม่ยอมรับเกิดขึ้นสมมติว่าอาจารย์ธรรมบุรีเก่งทำกับข้าวสมมตินะคะเก่งทำกับข้าวเขากำลังทำงานฝีมืออยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าไอ้คนทำงานฝีมือก็จะคิดว่าแกไม่รู้เรื่องอะไรแกมาพูดอะไรเนี่ยแต่พอเขาว่ากลับคืนมาโกรธเขาอีกนะคะคิดว่าตัวเองเก่งก็มันเก่งกับข้าวมันไม่ได้เก่งงานฝีมืออย่างเงี้ยมันก็เลยมีปัญหาท
ั้งหมดเนี่ยมันคือสติต้องนำมาใช้เลยค่ะทีนี้ไอ้สติของคนเรามันก็มีไม่เท่ากันแม่ชีเพราะว่ามันฝึกมาไม่เหมือนกันมันก็ต้องได้สร้างขึ้นมาก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่มันจะสร้างทุกอย่างเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีสติซะก่อนดังนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติเนี่ยมันเป็นเหมือนกับรอยเท้าช้างไม่ว่าจะเป็นความดีระดับไหนก็ต้องอาศัยสติสติมีอยู่สองอย่างอนุสติกับสติปัฏฐานที่เป็นสัมปชัญญะอนุสติเนี่ยเป็นสติที่เกิดขึ้นจากการฟังกับความคิดที่เกิดความเข้าใจเป็นสติในอดีตเป็นปัญญาในอดีตเป็นความเลื่อมใสเป็นความทรงจำที่เป็นกุศลอย่างเช่นพุทธานุสติอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกพระองค์ทรงปรินิพพานไปนานแล้วเมื่อ 2,567 ปีมันจบลงไปละแต่ความบริสุทธิ์ที่คุณพระมหาบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระมหาปัญญาที่คุณของพระองค์เนี่ยยังทรงอยู่แม้กระทั่ง 2,000 กว่าปีเนี่ยใครที่ปฏิบัติตามก็พิสูจน์ได้ทุกคนดังนั้นเราล้ำลึกนึกถึงคุณของพุทธเจ้าสิ่งนี้เรียกว่าอนุสติจิตใจของเราก็เป็นกุศลแล้วก็ทำตามความดีที่พุทธเจ้าสอนในพระไตรปิฎกแต่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าอนุสติก็คือสติปัฏฐาน4ก็สตินั่นแหละค่ะมาใช้เหมือนเดิมแต่เราจะไม่พูดถึงอดีตอีกต่อไปแต่เรากำลังจะเอาสติมาใช้ในปัจจุบันปัจจุบันของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราต้องเอาสติมาใช้อันนี้ถึงจะเป็นสติที่ให้คุณมหาศาลที่สุดเพราะว่ามันเป็นตัวปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาโดยตรงมันไม่เท่ากันภาวนามยปัญญาเป็นตัวปัญญาที่ต้องสะสมอย่างที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี้ยเมื่อกี้นี่คือการนำไปใช้จริงในชีวิตเราคิดเอาเองกับเราเห็นจริงเราเข้าใจจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าเรามีสติอยู่กับการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรู้ทางอารมณ์ตลอดเวลาเนี่ยจะมีสติเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลจริงๆที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์หรือนำมาตั้งหลักเขาเรียกว่าที่เราคุยกันเมื่อ2วันที่แล้วคือสัมมาสังกัปปะมันจะเป็นดำริชอบอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราคิดเอาเองเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากความจริงอย่างเช่นเราคิดของเราเอาเองอะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำตามความคิดของเราซึ่งจะไม่มีฐานของความจริงเลยเนี่ยข้อมูลในการคิดเนี่ยมันก็จะไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วเราก็ผิดหวังอยู่เสมอเพราะเราไม่ยอมยืนอยู่บนฐานของความจริงที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสอะไรต่างๆเราคิดเอาเองอะอย่างเช่นเราคิดว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยไปกินแล้วมันก็ไม่อร่อยแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะลองกินดูซิว่ามันเป็นยังไงแล้วกินแล้วค่อยรู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยคราวหน้าเราจะไปหรือเราไม่ไปก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่เราชิมมาแล้วเนี่ยคนละอารมณ์เลยนะคนที่คิดแบบนี้มันจะไม่มีการผิดหวังอะผิดหวังไหมเงี้ยไม่มีทางผิดหวังนะคะที่เราผิดหวังเพราะมันเกิดขึ้นจากความคิดเอาเองทั้งนั้นเลยล่วงหน้าโดยไม่มีข้อมูลอะไรแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีสติเนี่ยเขาจะไม่มีทางผิดหวัง
เพราะเขาจะไม่มีเรื่องอะไรที่คิดเอาเองล่วงหน้าที่มันไม่มีฐานความจริงหรือถ้าไม่มีฐานความจริงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะประเมินได้ว่าความสมเหตุสมผลมันจะได้ขนาดไหนอย่างเช่นเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราอยากจะให้ลูกเราได้ดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดเอาเองของเรานั่นแหละลูกฉันเก่งลูกฉันดีลูกฉันน่าจะเป็นอย่างนั้นลูกฉันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วพอลูกไม่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการน่ะผิดหวังผิดหวังเพราะลูกหรือผิดหวังเพราะความคิดเจ้าของใช่มั้ยแม่ชีแม้กระทั่งสามีภรรยาของเราเองที่เราเลือกมาแต่งงานด้วยเนี่ยเราก็หวังว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยในอนาคตเขาต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยในอนาคตพออยู่ด้วยกันจริงๆเขาไม่เป็นเขาไม่ได้บอกเราสักคำนึงนะว่าเขาจะเป็นไม่มีใครบอกเราสักคนนึงว่าเขาจะเป็นยังไงในอนาคตเราหวังของเราเอาเองเราคิดของเราเอาเองแล้วเราก็ทุกข์ของเราเอาเองคิดเอาเองเนี่ยน่ากลัวที่สุดที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่ดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมกับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เสมอเพราะตัวเองที่เป็นคนที่วางแผนหรือแพทเทิร์นต่างๆในชีวิตเนี่ยจะไม่อยู่บนฐานของความคิดเอาเองเพราะฉะนั้นใครคิดเอาเองมาคุยด้วยเนี่ยจะไม่ค่อยอยากคุยหรือพยายามจะอธิบายเหตุผลให้เขาฟังว่าเรายังไม่ตัดสินใจเพราะว่ามันนี่มันคือคิดเอาเองไงอย่างคนมาหวังดีกับเราว่าน่าจะทำอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่ามันคิดเอาเองคุณยังไม่ได้ลองเลยแล้วบางทีไม่ใช่เรื่องของเราด้วยบางทีคนที่มาเตือนเราเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วเขาก็ไม่มีประสบการณ์ที่มาเตือนเราเพราะอะไรคิดเอาเองแล้วส่วนใหญ่ที่มาเตือนเราเนี่ยก็หวังว่าจะให้ตัวเองเป็นที่รักนะคะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาหวังดีกับเราเนี่ยเขาก็ต้องการบอกกับเขาว่าเขาเนี่ยปรารถนาดีเขาหวังดีกับเราไอ้คนปรารถนาดีหวังดีมันก็ต้องหวังความรักการชื่นชมแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเรามีเหตุผลของเราแล้วมีคนมาบอกกับเราว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ควรทั้งที่เราวางแผนของเรามาหมดแล้วแล้วเขาคิดของเขาเอาเองจากที่ไหนมาก็ไม่รู้บอกไม่ควรทำมาขัดเราเนี่ยถามว่าเราจะรักคนนั้นหรือเปล่ารักไหมแม่ชีวางแผนไว้หมดแล้วว่าอยู่ดีมาขัดฝางอ่ะนี่ค่ะเรื่องนี้แหละก็คุยกับหลายคนอยู่เหมือนกันลูกศิษย์บางคนก็ไม่เป็นที่รักอ่ะเราก็บอกว่าเราหวังดีก็เลยบอกว่าใครจะรักเธอก็เธอไปขัดเขาขนาดนั้นไม่มีใครหรอกเขาขัดเขารักคนที่ขัดใจอ่ะไม่มีในโลกใบนี้นะคะไม่มีไม่ชีรักไหมคนขัดใจเข้าใจไหมคนขัดใจเราอะเราเข้าใจเขาไหม ไม่มีใครไม่มีใครเข้าใจคนที่ขัดใจเราค่ะจำไว้ทฤษฎีนี้จำไว้เลยจะมาบอกไม่เข้าใจฉันอุตส่าห์หวังดีไม่เข้าใจค่ะจริงไหมคุณต้อยเคยขัดใจคนไหมหวังดีอ่ะทีนี้ถ้าเกิดจะขัดใจคนหรือหวังดีคนพุทธศาสนาของเรามีวิธีการสมมุติว่าแม่ชีใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อนึงมันใช้ยากอ่ะอาจารย์ก็เลยเอาเครื่องใหม่มาแม่ชีเครื่องเนี้ยดีกว่าเยอะเลยนะแบตเตอรี่ก็นานกว่าของแม่ชีมีปัญหาโอ้แบตเตอรี่มันหมดเร็วใช้ก็ง่ายแล้วแต่แม่ชีนะจะเอาหรือไม่เอาวางไว้ตรงนี้แหละแต่มีข้อแม้ถ้าแม่ชีจะเอาเครื่องนี้แม่ชีต้องเอาเครื่องของแม่ชีเนี่ยมาให้อาจารย์เอาไหมไม่เอาพี่ต้อยเอาไหมคุณต้อยเอาไหมมีเครื่องที่ดีกว่ามาให้อ่ะแต่ต้องเอาเครื่องเก่ามาให้เอาคนฉลาดก็ต้องเอาไม่ชีเอาใส่หัวอีก ของมันดีกว่าล่ะ
ราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีกว่าเนี่ยเขาจะทิ้งของที่แย่กว่าเองโดยที่เราไม่จะเป็นต้องไปยุ่งกับของที่เขารักเลยถึงเขาจะรักของนั้นขนาดไหนก็แล้วแต่ค่ะเขาจะทิ้งทันทีถ้าเขาเจอสิ่งที่ดีกว่าเราจะไม่ได้ไปขัดใจอะไรเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือทฤษฎีในการเปลี่ยนแปลงความคิดคนคุณอยู่ดีไปสั่งเขาว่าคุณหวังดีไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์เพราะความคิดของทุกคนมันก็มีอะไรอ่ะมันเป็นกิเลสอ่ะที่เราคุยเมื่อเช้าอ่ะทิฏฐิกิเลสอ่ะมันมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของทุกคนอยู่แล้วอยู่ดีเราจะไปยุ่งกับกิเลสของเขาไม่ได้นะคะกิเลสฉันหรือแม้กระทั่งการสร้างบารมีอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยแม้กระทั่งการสร้างบารมีเองก็เช่นเดียวกันเราไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนแปลงความคิดหรือความตั้งใจของคนอื่นเราไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นตัวเองคุยกับคนเนี่ยถ้าเกิดใครเคยคุยกับส่วนตัวกับอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจะรู้ว่าพอใครมาปรึกษาปุ๊บเนี่ยคำแรกที่จะถามคือจริงๆแล้วตั้งใจจะเอาอะไรเพราะที่ถามเพราะอะไรรู้ป่ะคะจะได้ไม่ไปขัดความตั้งใจเขาไม่ได้ไปตอบสนองนะโจทย์แรกเนี่ยก็คือคุณตั้งใจจะเอาอะไรแต่บางคนก็พูดไม่ถูกนะแม้กระทั่งความตั้งใจของตัวเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราตั้งใจอะไรทีเรายังมีสร้างภาพอยู่อะเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเงี้ยบางทีมันหวังอะค่ะอันดับแรกก่อนเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราตั้งใจทำอะไรพออาจารย์ธรรมรีถามปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาตั้งใจเนี่ยสิ่งนั้นน่ะอาจารย์ธรรมรีจะไม่แตะเลยค่ะจะไม่ขัดเราไปขัดขวางความตั้งใจของคนอื่นไม่ได้พอเราไม่ขัดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูว่าความตั้งใจของเขาผิดหรือถูกก่อนไม่ขัดก็ไม่ได้แปลว่าไม่ยุ่งนะคะก็จะดูว่ามันผิดหรือมันถูกถ้ามันผิดก็จะหาวิธีพูดเพื่อให้มันเห็นว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะทำให้เขาเนี่ยได้รับโทษแต่ถ้ามันถูกเราก็จะส่งเสริมความตั้งใจของเขาต่อไปแล้วก็บอกวิธีการว่าจะทำยังไงให้ความตั้งใจนั้นน่ะมันถึงจุดหมายนี่คือวิธีการแนะนำไปแตะต้องความตั้งใจของคนอื่นไหมคะไม่แตะเลยนะคะอยู่ข้างนอกอ่ะเขาถึงเรียกว่าสนับสนุนส่งเสริมไงไม่ไปแตะไม่ไปยุ่งนี่คือความเคารพในความคิดของคนอื่นแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่มันบางทีเนี่ยจิตของคนเรามันไม่ละเอียดมันช้าเราก็เลยคิดว่าคนที่เขาดูเราละเอียดนานๆเนี่ยไม่สนใจเราอู้คนนี้ดีนะเขามาจัดการทุกอย่างเลยให้นู่นให้นี่หมดแรกๆเนี่ยคนเราก็ชอบอะค่ะคนที่เข้ามาจัดการนู่นจัดการนี่ให้เราเนี่ยพอชักเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยชักลำรำคาญละเฮ้ยจัดการเริ่มเยอะขึ้นเคยเจอไหมคะคนหนุ่มเนี่ยพอเราปล่อยให้จัดการเราหน่อยเดียวเนี่ยเริ่มจัดการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวไปละบางทีก็มีเหมือนกันแต่ว่าการสร้างบารมีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้คือศีลกับกรรมมันละเอียดไม่เท่ากันศีลเนี่ยเป็นการสมาทานหรือมีเจตนาตั้งที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นจึงทำให้ไม่เกิดกรรมหนักทางกายกับวาจานี่คือศีลแต่กรรมเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ผิดศีลแต่มันก็เป็นกรรมมันไม่ผิดศีลนะคะแต่การกระทำของเราที่แสดงออกไปเนี่ย มันมีผลต่อการตีกลับมาเหมือนมุมแมลงที่มันย้อนกลับมาหาเจ้าของอย่างเช่นบางทีเนี่ยบางคนปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเขากตัญญูกับพ่อแม่เขาดูพ่อแม่ดีทุกอย่างเลยบางคนแต่ลูกเขาเนี่ยดื้อลูกเขาดูแล้วอกสงสารเขาเลยทำไมเนาะเขาถึงได้ต้องรับวิบากกรรมนี้ทั้งที่เขาเป็นคนกตัญญูกับพ่อแม่แต่พอย้อนกลับไปเนี่ยอ๋อเพิ่งจะมากตัญญูตอนอายุ40 ที่ผ่านมานี่โอ้โหเอาซะพ่อแม่น้ำตาล่วงน้ำตาเล็ดกันทุกวัน พอย้อนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันอ
มันเข้าใจทันทีเข้าใจเลยค่ะบางทีเขาเพิ่งจะมาตอน30 40เนี่ยเพิ่งจะมากตัญญูเพราะว่ากลัวกรรมแล้วไงคะพอเข้าวัดพอปฏิบัติธรรมแล้วเห็นกรรมแล้วก็กลัวก็ทำความดีกับพ่อแม่ดีอยู่แต่ว่าไอ้กรรมที่มันทำเอาไว้อะมันมีอยู่แต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจกรรมที่มันมีอยู่เนี่ยเราจะยอมรับกรรมได้ง่ายมันจะยอมรับกรรมแบบยอมรับอะยอมรับแบบคำพูดกับยอมรับแบบหัวใจที่มันยอมเนี่ยมันไม่เหมือนกันหัวใจที่มันยอมเนี่ยมันจะว่างถึงกรรมมันจะหนักขนาดไหนเนี่ยมันก็มันไม่ทุรนทุรายไม่ดิ้นลองคิดดูว่าเราเจอกับปัญหาที่มันเป็นทุกข์มากๆที่คนอื่นเขามองว่าทุกข์อ่ะแล้วใจของเราเนี่ยมันสงบอยู่เลยมันวิเศษแค่ไหนมันวิเศษแค่ไหนเมื่อเช้าก็ได้พูดเรื่องนี้อยู่ว่าคนเรามันมาไม่เหมือนกันดังนั้นแต่ละคนเนี่ยแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมมันแตกต่างอยู่แล้วในมุมมองในความคิดมันต้องหาอะไรที่มันเข้าพวกหน่อยตรงไหนที่มันไม่เข้าพวกอะอย่าไปอยู่กับมันเยอะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะคัดคนประเภทเดียวกันเนี่ยมารวมกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยถ้าเราไปรวมกับกลุ่มไหนที่มันมีความแตกต่างกันกับเรามันก็ต้องมีบางอย่างที่เหมือนกันมันต้องมีถ้ามันไม่มีบางอย่างที่เหมือนกันมันไปรวมกันไม่ได้จิตของคนเนี่ยที่เราได้พูดไปเรื่องของกิเลสทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาก็คือไอ้ตัวจุดจิตของเราเนี่ยมันมีกิเลสมันขึ้นอยู่กับความหยาบความละเอียดของกิเลสถ้าเกิดพูดถึงเป็นน้ำที่มันชงเนี่ยเรียกความเข้มข้นหรือสารน่ะความเข้มข้นของสารน่ะของแต่ละคนแต่ละประเภทเนี่ยไอ้ตัวกิเลสก็ไม่เท่ากันบารมีก็เช่นเดียวกันบารมีคือบุญกุศลที่มันมีพลังอ่ะที่เราสะสมมาเนี่ยความเข้มข้นของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอย่าไปเสียเวลาว่าบางทีฟังแล้วสงสารคนฟังสงสารคนพูดอ่ะทำไมเธอทำไม่ได้ฉันยังทำได้เลยคำเนี้ยคนพูดขาดสติแหละเพราะคนเราบารมีมันไม่เท่ากันแต่ถ้าเราจะบอกว่าเธอลองทำดูสิฉันก็เคยผ่านวันนี้มาก่อนฉันทำได้เธอลองทำดูสิอันนี้คือให้กำลังใจกันแต่ถ้าเกิดไปพูดทำนองว่าเราเป็นอย่างนี้คนอื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้มันก็คือการไปดูถูกเขาเพราะว่าคนเรามันไม่เท่ากันเรื่องของบารมีบารมีพอมันไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเราเกิดกิเลสเอาแค่ตอนที่เรานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนเนี่ยแทบจะกลับบ้านเลยนะเดินจงกรมนั่งสมาธิอึดอัดทนไม่ไหวแล้วก็จะมีเหตุผลสารพัดเลยบอกว่าอาจารย์ที่มันทนไม่ไหวมันอึดอัดมันไม่ใช่จริตมันยุ่งงุ่นมันอย่างงี้มันอย่างงั้นอยู่ไม่ได้มันต้องไปแล้วก็เพราะว่าเราไม่มีความอดทนพอแต่พอใครมาบอกเราว่าเราไม่มีความอดทนพอเราก็จะไม่ชอบเพราะเราอยากจะเป็นคนดีแล้วเราอยากจะเป็นคนเก่ง ทุกคนอยากจะเป็นคนดีทุกคนอยากจะเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าเราไม่ดีไม่เก่งไม่ได้ใครจะมาว่าเราขาดความอดทนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่จริตแต่ความจริงแล้วมันขาดความอดทนความอดทนมันไม่เท่ากันเราก็บอกถ้าขาดได้ยังไงทำงานหนักๆแข่งกันไหมล่ะ
บางคนก็บอกแบบนั้นความอดทนเนี่ยมันแบ่งเป็นต้อง5อย่างอดทนต่อทุกขเวทนาทางกายอดทนต่อกิเลสที่ยากที่สุดเนี่ยคืออดทนต่อกิเลสในใจไม่ชีแต่คนไม่รู้จักกิเลสก็เลยไม่รู้ไงว่าอดทนต่อกิเลสเป็นยังไงสิ่งที่อดทนได้ยากคือความอดทนต่อกิเลสเพราะคนที่จะอดทนต่อกิเลสได้มันต้องมีสติมันถึงจะรู้ว่าไอ้นี่คือกิเลสถ้าไม่มีสติก็ไม่รู้ว่าคือกิเลสพอกิเลสมันเกิดขึ้นมาเช่นความฟุ้งเกิดขึ้นมาเนี่ยทำไมมันไม่หายเนี่ยไม่ทนแล้วค่ะเรารู้ไหมคะว่าเราไม่ทนถ้าทนคืออะไรทนคือมันเกิดขึ้นมาฟุ้งหนอก็ฟุ้งหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนออดทนกับมันอะทนกับมันอะมันเกิดขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็ทนกับมันไปเรื่อยๆทนได้ไหมแม่กูคุณต้อยทนได้ไหมเนี่ยคือความอดทนค่ะขันติคือความอดทนอย่างยิ่งมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสตรงไหมเรามีอะไรมั่งขันติก็ไม่มีความเพียรก็ไม่มีไปสู้กับมันแทนโมโหกับมันมีตัวเราไปสู้กับตัวเราอยู่เราไม่ได้ใช้ความอดทนเราไม่ได้ใช้ความเพียรมันต้องใช้ความอดทนอะอย่างเช่นความง่วงเกิดขึ้นมาเนี่ยเดินไปเอาน้ำมาล้างหน้าเดินให้มันหายง่วงอันเนี้ยคือขาดความอดทนแล้วนะไม่ใช่ก็นี่ไงอุตส่าห์ทนอาจารย์อุตส่าห์เอาน้ำมาล้างหน้าถือว่าทนแล้วนะไม่ไปนอนก็บุญแล้วนะถ้าเราจะพูดถึงความอดทนในระดับของสติปัฏฐาน4เนี่ยมันคือทนที่จะกำหนดทนผมง่วงขึ้นมาง่วงหนอง่วงหนอง่วงอีกก็ง่วงหนอง่วงอีกก็ง่วงหนอง่วงอีกก็ง่วงหนอก็หนูไปเถอะค่ะไอ้ตัวกำหนดง่วงหนอนี่แหละมันคือตัวกำลังจะสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยสมาธิมันมีกำลังมากมันจะเกิดสมาธิเองความเพียรมีกำลังมากจะเกิดสมาธิปัญหาก็คือว่าก็อาจารย์ก็มันไม่หายเนี่ยก็กิเลสเราเยอะไงน้ำอ่ะเอาไว้ดับไฟไฟถ้ามันกองใหญ่มันก็ต้องใช้น้ำเยอะไฟถ้ามันกองเล็กก็ใช้น้ำน้อยเพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสเยอะก็เหมือนกับคนที่ไฟไหม้เยอะมันก็ต้องสร้างสติขึ้นมาเยอะแต่เราจะเอาแบบว่าต้องขอโทษนะคะเดี๋ยวไปพาดพิงเขานิดนึงเราชอบแบบซื้อคอร์ส 30,000 บรรลุธรรมอ่ะเราอยากจะได้วิธีลัดวิธีง่ายๆแต่ดีนี่คือจุดขายของคนที่เขามีรายได้เขาจะมีวิธีลัดเยอะแยะไปหมดค่ะไม่ใช่วิธีนี้วิธีเดียวมีอีกเยอะเลยเชื่อมจิตอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยเข้าไปดูในจิตไปดึงกิเลสของไม่ชีออกมาพระไตรปิฎกไม่มีค่ะโอ้ทางงานพุทธเจ้าก็สู้ไม่ได้แล้วเก่งกว่าพุทธเจ้าอีกไม่มีถ้าคนมีสติก็จะรู้แล้วว่าเออมันไม่ใช่แต่เราก็จะไม่ได้ไปดูถูกหรืออะไรของเขาอะแต่เราก็จะมีสติขึ้นอะที่ยกตัวอย่างตรงนี้เพราะว่าเราจะรู้เลยว่าคนอยากบรรลุธรรมแสดงว่าคนอยากบรรลุธรรมเยอะแต่คนขาดความอดทนน้อยไม่ยอมอดทนน่ะไม่ยอมปฏิบัติอ่ะแต่อยากบรรลุธรรมเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดในการที่เราจะหารายได้กับคนกลุ่มนี้ไม่ยากหรอกถ้าจะหาทุ่มเงินเลยค่ะเพราะคนใครก็อยากได้ความสุขอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมาหาตัวเราเองเนี่ยว่าเมื่อกิเลสเรามันเยอะยิ่งมันง่วงเยอะเนี่ยไอ้ตัวกิเลสเนี่ยความง่วงเนี่ยกิเลสเนี่ยเอาก่อนว่าความง่วงเนี่ยมันทำให้เราตกนรกไหมในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะเราจะไปโกรธมันเพื่ออะไรมันไม่ได้ดั่งใจนี่ไงคิดเอาเองมันไม่ได้ดั่งใจ
อย่าให้ความง่วงหายความอยากของเราเนี่ยแหละที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่ความง่วงนะคะความง่วงเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์แต่ความอยากหายง่วงแหละทำให้เราเป็นทุกข์เราขาดความอดทนที่จะตามดูความง่วงถ้าเรามีความอดทนในการตามดูความง่วงมีความอดทนในการดูตามดูความฟุ้งต่างๆเนี่ยพอเราไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราก็จะมีความอดทนในการตามดูตามรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยที่เราไม่คิดเอาเองมันเอาไปใช้ชีวิตจริงได้หมดเลยไอ้ที่คิดเอาเองเพราะเรารีบไงรีบสรุปเราไม่ยอมดูข้อมูลที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราใครจะเข้าใจยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกบางครั้งแต่สิ่งที่เราต้องลืมไม่ได้ก็คือว่าเรากำลังทำในสิ่งที่รักตัวเองอยู่คำว่ารักตัวเองก็คือจิตของเรามันต้องเป็นกุศลอยู่มันต้องมีปัญญาอะไรที่มันบั่นทอนกุศลอะไรที่มันบั่นทอนปัญญาของเราสิ่งนั้นไม่ใช่ทางดับทุกข์แต่บางทีเนี่ยเราบอกว่าเราทำกุศลนะคะทำบุญแต่เราอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้แข่งขันกับคนนั้นแข่งขันกับคนนี้นินทาคนนั้นนินทาคนนี้ในขณะที่เราบอกว่าเราเป็นคนทำบุญนั่นเรากำลังทำร้ายตัวเองมากกว่ามีไม่เคยเจอไหมคะแบบนี้เยอะนะเพราะว่าเราบั่นทอนตัวเราเองจากความดีบั่นทอนตัวเองจากความดีเพราะฉะนั้นตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดทุกขเวทนามากๆเกิดความฟุ้งเกิดความง่วงเกิดความสงสัยพวกเนี้ยต้องมีความอดทนคุณด้วยตามฟุ้งหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนออย่างที่ได้ยกตัวอย่างให้โยคีฟังว่าพอตอนหลังมาปฏิบัติธรรมกับโยคีเมื่อบัลลังก์เมื่อคอร์สสุดท้ายที่ภูจวงเนี่ยจิตมันไม่ดิ้นเพราะเรายอมรับทุกอย่างไงคะมันไม่ได้มีคาดหวังอะไรในอนาคตมันก็จะอยู่กับปัจจุบันได้สบายๆที่หันดูนาฬิกาเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างคอร์สเนี่ยไม่ได้ดูเพราะอยากจะเลิกนะดูเพื่อที่จะกำกับเวลาว่าถึงเวลาเนี่ยจะทำยังไงต่อเพราะเรามีหน้าที่ในการที่จะต้องนำปฏิบัติในการดูเวลาทุกครั้งเนี่ยมันเป็นคนละเหตุผลสมัยก่อนเนี่ยดูนาฬิกาเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดเวลาสมัยเราปฏิบัติใหม่ๆอ่ะดูเวลาก็ยังขำตัวเองนะทุกวันนี้เหตุผลของการดูเวลาของเรามันเปลี่ยนไปเราดูว่าเวลาเนี้ยเราจะต้องพาโยมหยุดแล้วนะเปลี่ยนระยะใหม่นะเวลานี้เราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็คือดูเพื่อที่จะทำหน้าที่มากกว่าแต่ดูเวลาเพื่อที่จะเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีนึงเนี่ยแบบเนี้ยไม่เป็นละไม่ชีดูเวลาแบบไหนเมื่อไหร่จะหมดสักทีนึงเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีนึงตอนที่นั่งอยากตอนที่เดินก็อยากจะนั่งตอนที่นั่งก็อยากจะเดินไม่เคยพอใจเหมือนกับเราดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเรากินอาหารเนี่ยเราอยากจะกินสิ่งนี้แต่พอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้เนี่ยไม่ถึง5นาทีเลยแล้วเราก็แตะข้างหน้าต่ออีกเออไอ้นี่ก็น่ากินนะแตะอื่นต่อไอ้นี่ก็น่ากินนะไปข้างหน้าเรื่อยเลยเราไม่เคยอยู่ตรงจุดที่เราพอใจจริงๆสักทีนึงเราเลยหาความสุขจริงๆไม่ได้หรือแม้กระทั่งการเรียนอ่ะบางคนอย่างเรียนปริญญาตรีเนี่ยโอ้เมื่อไหร่มันจะจบสักทีนึงรอคอยมาตั้งแต่ปี1ขึ้นปี2ปี2ขึ้นปี3ปี3ขึ้นปี4จนจบปริญญาตรีพอเรียนจบปุ๊บรับปริญญาดีใจกันเฮ้ดีใจอยู่วันเดียว2วันช่วงเวลาเดียวเดือนหนึ่ง2เดือนคิดไปข้างหน้าต่ออีกแล้วว่าเราจะทำยังไงต่อสรุปว่าชีวิตทั้งชีวิตหาความสุขไม่ได้เลยนะคะถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ไม่มีความสุขเหมือนจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่หาความสุขไม่ได้เพราะมันไม่เคยพอใจจริงๆสักทีหนึ่งตั้งใจว่าจะเก็บเงินถ้ามีเงินสักล้านหนึ่งชีวิตตอนนี้ไม่มีเงินเลยในตัวนะถ้ามีเงินสักล้านหนึ่งเนี่ยพอแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วจะอยู่สบายๆ
ใช้เงินอย่างประหยัดประหยัดพอละตั้งใจไว้แบบนั้นก็ขยันที่จะหาเงินให้มันครบล้านพอมีเงินครบล้านโอ้มันไม่พอหรอกล้านนึงเนี่ยมีความสุขแค่วันเดียววันที่ครบล้านนั่นแหละพอครบปุ๊บมันไม่พอนะหรือบางคนเนี่ยยังไม่ทันครบล้านเลยนะคุณด้อยเอาแค่ประมาณ 900,000 เนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยล้านนึงมันน่าจะไม่พอยังไม่ถึงล้านเลยอะวางแผนต่อไปอีกทีนี้ไอ้ชีวิตที่มันจะมีความสุขไอ้ตรงล้านนึงยังไม่มีเลยนะแม่ครูไอ้ตรงที่มันจะมีความสุขตรงล้านนึงอะก็ไม่มีเพราะมันพุ่งไปที่2ล้านแทนแล้วเคยเป็นไหมพุ่งไปที่2ล้านแทนสรุปไม่เคยมีความสุขเลยเพราะมันพอใจไม่เป็นแม้กระทั่งสภาวะธรรมของเราเองเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่เรากลับมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือฝึกความพอใจเราก็ยังไม่พอใจตัวเราเองเลยง่วงก็โมโหความง่วงตัวเองคิดก็โมโหความคิดตัวเองก็มันเกิดขึ้นมามันเป็นตัวเราก็ในเมื่อเรารักตัวเราใช่ไหมคะทำไมเราไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเราอะอันดับแรกต้องยอมรับว่าเราเป็นแบบเนี้ยสมมติว่าเราอยากจะเก่งในสายตาของคนอื่นแต่เรามีข้อด้อยเยอะมากอันดับแรกเนี่ยมันต้องกำจัดข้อด้อยในตัวของเราเองซะก่อนเราจะไปพูดโพธนาให้คนอื่นก็ฟังว่าฉันเก่งฉันดีฉันวิเศษเนี่ยแล้วให้เขาชื่นชมเราเนี่ยมันอาจจะทำได้กับคนกลุ่มนึงแต่ระยะสั้นๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการอยู่ร่วมกันกับผลงานเนี่ยมันมีผลกว่าถ้าเรากำจัดข้อเสียของเราได้แล้วเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเห็นได้เขายอมรับเราด้วยตัวของเขาเองเนี่ยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนำเสนอข้อมูลอะไรอันเนี้ยมันจะได้รับคำชื่นชมจริงๆถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องกลับมายอมรับตัวเราเองก่อนว่าเรามีข้อเสียอะไรอย่างเช่นมันมีความฟุ้งใช่ไหมคะไม่ต้องไปไล่เขามันเป็นของเราเอาสติรู้ฟุ้งเหมือนก็เรารู้ว่าข้อเสียของเราคืออะไรอะรู้ยอมรับพอจิตมันยอมรับปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ต่อต้านมันจะไม่เครียดไอ้ที่มันเครียดเพราะมันต่อต้านนะคะเราอยากจะเป็นคนดีอะหรือแม้กระทั่งชีวิตจริงของเราเนี่ยเรามีอุปนิสัยไม่ดีนั่นแหละแต่คนพูดถึงว่าเราไม่ดีเรื่องนี้เราไม่ค่อยชอบให้คนพูดนะแต่เราก็ไม่ดีตรงนั้นจริงๆเป็นลักษณะนั้นคือเราไม่ดีเรื่องนั้นจริงๆอ่ะแต่เราไม่อยากให้คนพูดถึงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หลายคนที่เข้ามาปรึกษาหลายคนที่เข้ามาคุยเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เสมอคนก็พูดแบบนี้ไม่อยากให้เขาพูดอ่ะไม่ชอบอ่ะเราเป็นจริงไหมจริงคุณหยุดทำค่ะคุณต้องหยุดทำสิ่งนั้นค่ะเขาถึงจะเลิกพูดค่ะคุณจะไปหยุดเขาพูดไม่ได้ค่ะในเมื่อคุณแสดงออกมาแบบนั้นน่ะเขาก็ต้องพูดอยู่หรืออย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของความรักการยอมรับต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราจะมานั่งเรียกร้องให้คนเนี่ยมองเห็นว่าเราเนี่ยปรารถนาดีแต่เราไปขัดเขาอะสมมติว่ามีคนมาบอกอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมาฟ้องว่าเนี่ยคนนี้ไม่รักให้อาจารย์ธรรมวรีพูดให้หน่อยให้เขาเข้าใจตัวเองที่ตัวเองไปขัดพูดยังไงมันก็ไม่รักถูกไหมคุณต้อยถ้าสมมติว่าอาเมชีสีดาเนี่ยชอบขัดใจคุณต้อยเนี่ยคุณต้อยอยากจะบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ช่วยเคลียร์ให้หน่อยสิขอโทษทีสลับกันสมมติว่าคุณต้อยเนี่ยถูกขัดใจอาเมชีสีดาขัดตลอดเลยมิชิสีดาก็เลยมาบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ช่วยบอกคุณต้อยหน่อยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือความปรารถนาดีนะจิตใจดีอาจารย์ก็เลยเชื่อแม่ชีสีดาแม่ชีสีดาเป็นคนดีนะอุตส่าห์ปรารถนาดีกับคุณต้อยมากเลยคุณต้อยต้องฟังเขาปรารถนาดีกับคุณต้อยคุณต้อยต้องเชื่อเขาเกลียดแม่ชีสีดาหนักกว่าเดิมอีกนะจริงไหมเกลียดคนพูดด้วยจากที่คุณต้อยเกลียดแค่คนเดียวเกลียดสองคนแล้วนะเขาเนี่ยดูดิมาขัดคนเดียวไม่พอดันหาพวกมาขัดเราเพิ่มอีกจริงไหมเคยทำไหมคะแบบนี้เคยใช้วิธีนี้ไหมวิธีนี้มันมีแต่สร้างให้คนเกลียดค่ะยิ่งคุณไปหาพวก
ความปรารถนาดีของเราในการขัดคนอื่นมากเท่าไหร่เขายิ่งไม่ชอบเรามากเท่านั้นใช่ก็พูดถึงเราในทางที่ดีเป็นไปได้ไหมให้เขาชมเราได้ไหมคะอู้ไม่ชีสีดาดีจริงๆเลยขัดฉันเนี่ย นี่หรอเนี่ยไอ้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่การไม่เบียดเบียนกันเนี่ยมันมีสองระดับระดับของศีลกับระดับของกรรมถ้ากรรมเนี่ยมันไม่มีศีลมาเกี่ยวข้องก็ได้อย่างเรื่องนี้มันไม่มีศีลมาเกี่ยวข้องเลยการขัดขวางการทำความดีแบบเนี้ยมันไม่ได้บาปนะแต่มันเป็นกรรมต่างคนก็ต่างคิดดีแหละไอ้จิตใจเนี่ยเป็นกุศลทั้งคู่ค่ะแต่ในเมื่อมันเป็นกรรมแบบเนี้ยอนาคตถึงจุดนึงแล้วเนี่ยถ้าเราทำความดีแล้วเนี่ยก็จะมีคนมาขัดเราแบบนั้นเหมือนกันเตรียมตัวรับกรรมเท่านั้นเองเอาไหมคุณต้อยเตรียมตัวรับกรรมเอาไหมไปขัดเขาอะถึงเราเองก็โดนขัดนะคะไม่ต้องกลัวมาแน่ๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยอำนาจของกรรมอันนี้แหละค่ะกรรมมันหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นคนที่เราเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางคนมีกิเลสมากแต่บารมีเยอะความอดทนสูงเนี่ยโอ้โหสบายเรื่องอะไรมาก็จิ๊บจิ๊บหมดเลยสังเกตไหมคะบางคนเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรมาใหญ่ๆเขาเจอกระทบแรงๆเขาเจออะไรเนี่ยเขาไม่ได้แสดงอาการแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรบางครั้งเนี่ยคนไม่ได้พูดเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่รู้เขาไม่พูดเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาศัยดูคนฉลาดจากการพูดนะคะถือว่าขาดทุนมากถ้าเราดูคนฉลาดเนี่ยให้ดูจากการวางตัวค่ะคนฉลาดก็จะวางตัวเป็นว่าเวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนควรพูดอะไรแต่ส่วนใหญ่ในสังคมเราเนี่ยมักจะดูคนฉลาดจากการพูดแล้วก็นำเสนอตัวเองมันจึงขัดกันมันถึงได้เกิดปัญหาแย่ๆไปหมดเลยนะคะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มของคนที่มีความสุขสบายกิเลสน้อยพวกนี้ไม่มีปัญหาไม่สร้างเวรสร้างกรรมกับใครแต่ก็ไม่มีสติไอ้กลุ่มหวังดีเนี่ยแหละค่ะกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้แหละคุณต้อยกิเลสตัวเองก็น้อยเลยคิดว่าตัวเองเป็นคนดีนี่อยากจะสร้างความดีใช่ไหมคะก็พยายามจะไปสร้างตรงนั้นไปสร้างตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสติปัญญามันน้อยมันไม่ทันความรู้สึกของคนอื่นก็สร้างกรรมเขาเรียกว่าคนที่มีความสุขอะความสุขมันก็จะเริ่มแบ่งปันละแต่ในเวลาเดียวกันที่เราแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยปัญญามันน้อยไงหวังดีอะไปบังคับเขาอะไรเขาก็สร้างกรรมอีกละมันก็จึงพอสร้างกรรมใหม่การบรรลุธรรมของเราก็เลยช้าหรือแม้กระทั่งตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยง่วงก็ไม่มีฟุ้งก็ไม่มีมันไม่มีหมดเลยเจ็บก็ไม่มีมันมีบุญเก่าเยอะแต่แทนที่เราจะทำความเพียรให้มันเยอะขึ้นน่ะให้มันมีสติทันรูปทันนามที่มันเคลื่อนไหวทันจิตที่มันคิดต่างๆเพราะว่าจิตเนี่ยถึงมันจะไม่ได้โกรธถึงมันจะไม่ได้รักถึงมันจะไม่ได้ชังเนี่ยแต่มันก็มีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันต้องกำหนดแต่คนกลุ่มนี้ก็จะขี้เกียจเพราะฉะนั้นจิตจะหยาบในระดับหนึ่งนะคะจิตจะไม่มีความละเอียดก็บารมีมันน้อยไงคืออกุศลเนี่ยในจิตเนี่ยในฝ่ายไม่ดีเนี่ยมันก็น้อยแต่ไอ้ปัญญามันก็น้อยด้วยพอปัญญามันน้อยด้วยปุ๊บเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถเก็บรายละเอียดในการสร้างบารมีได้มันเหมือนกับมีโทรศัพท์มือถือ iPhone 15แต่ใช้ไม่เป็นมันทุนมันมาดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อัปเดตตัวเองขึ้นมาไม่ได้อะทั้งนั้นที่วิบากกรรมก็น้อยกิเลสก็น้อยนะคะแต่อัปเดตตัวเองขึ้นมาไม่ได้แต่คนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ประมาทเลยถึงจะมีความสุขขนาดไหนก็เจริญสติเจริญปัญญาตลอดเวลาคือถึงจะไม่มีความทุกข์แต่ก็ไม่ประมาทกิเลสก็ไม่ได้เยอะอะไร
แต่การกระทำเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยการสร้างบารมีที่สะสมขึ้นไปเหมือนกับการพัฒนาจิตอะจิตขนาดเนี้ยเนี่ยมันมีสติขนาดเนี้ยสติก็เพิ่มขึ้นความเพียรที่มีอยู่มันอยู่เท่านี้มันก็เพิ่มขึ้นศรัทธาที่มีอยู่มันมีอยู่แค่เนี้ยจากเดิมมันก็เพิ่มขึ้นอันเนี้ยคือคนที่เขามีปัญญามากหรือเขามีบารมีเก่ามาดีถึงเขาจะไม่มีความทุกข์อะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไม่ประมาทได้แต่คนบางกลุ่มเนี่ยต้องเกิดความทุกข์ซะก่อนถึงจะกลับมาทำความดีแต่กลุ่มนี้ไม่ต้องมีความทุกข์เขาเรียกว่าเป็นสุขาปฏิปทาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมคะที่ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยพอเห็นแค่คนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยปัญญาเกิดแล้วแต่ของเราเนี่ยแก่เองเจ็บเองเกิดไหมคุณต้อยแก่ก็แก่เองเลยนะไม่ต้องเห็นเลยนะตอนนั้นพุทธเจ้ายังไม่แก่นะพระโพธิสัตว์เรานี่แก่เองเจ็บเองเลยเราก็ยังโทสะขึ้นอยู่เลยแต่พุทธเจ้าเนี่ยเห็นแค่เห็นจากสายตาแค่นั้นแหละปัญญาเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นที่จิตเนี่ยมันคนละเวอร์ชันเลยคนละเรื่องเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เขามีบารมีเก่าเนี่ยเขาจะมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นตัวปัญญามันจะเป็นตัวการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้สูงขึ้นได้ไม่ยากทีนี้พอเปรียบเทียบกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยั่งกันไม่ได้ในพุทธศาสนาของเราพระไตรปิฎกเนี่ยได้เคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าคนที่มีวาระจิตหยาบอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยจะไปยั่งรู้วาระจิตของพระสกทาคามีไม่ได้หรือคนที่เป็นพระสกทาคามีเนี่ยก็จะไปยั่งรู้วาระจิตของพระอนาคามีไม่ได้คนที่เป็นพระอนาคามีก็จะไม่สามารถรู้เลยว่าพระอรหันต์คิดอะไรอยู่คนปกติธรรมดาก็เช่นเดียวกันถ้ามีจิตที่หยาบกว่าเนี่ยจะไม่สามารถรู้วาระจิตของคนที่มีจิตที่ละเอียดกว่าได้เพราะฉะนั้นเราจึงชอบเดาอย่างเราไปอยู่วัดอย่างเงี้ยพระอาจารย์ทำไมถึงทำแบบนี้ไม่น่าเลยท่านต้องทำอย่างนี้แน่ๆเลยเนี่ยเราชอบไปเดาความคิดซึ่งสติปัญญาของผู้นำเนี่ยหรือของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะไปเลยเราแล้วไงคะวิธีการต่างๆที่ท่านลงมือทำเนี่ยบางครั้งเราคิดไม่ถึงแต่เราก็ชอบเอาความคิดของเราเนี่ยไปใส่แทนว่ามันต้องอย่างนี้แน่ๆเลยเรารู้อยู่แล้วต้องคิดอย่างนี้เดาถูกอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราหยั่งไม่ถึงแต่เราชอบไปเดามันก็จึงเกิดปัญหาบางทีเราแก้ปัญหาโดยการที่ไม่ทำตามเลยนะเพราะรู้ว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยงานเขาก็เสียนี่คือการนำไปใช้ในชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันคือเก็บรายละเอียดสมาธิของเราในขณะที่เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยมันมีผลต่อชีวิตจริงเลยถ้าเราฝึกอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยไอ้ความคิดเอาเองเนี่ยมันจะหายไปทุกอย่างที่เราตัดสินใจเนี่ยมันจะมาจากข้อมูลจริงๆที่เราเห็นต้องฝึกรับข้อมูลจริงๆแบบนี้ก่อนนี่เมื่อความง่วงมันยังอยู่ก็ง่วงก็อยู่ตามมันตามดูมันเราจะมีความอดทนในการพิสูจน์ความจริงอย่างอื่นด้วยฟุ้งมันอยู่ทำยังไงเดี๋ยววันนี้ถ้าง่วงขึ้นมาหรือฟุ้งขึ้นมาเนี่ยลองตามดูเขาไปถึงที่สุดดีคะอันนั้นแหละค่ะคือความอดทนต่อกิเลสเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้เราจะรู้ว่าเมื่อเราตามได้จนสุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดความภูมิใจแค่ไหนเพราะเราเคยทำไม่ได้เลยบางทีนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยคีที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมกันมาตลอดขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้ให้กับทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะก็ขอพูดนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องการ